มาคุยในพื้นที่ EEC กันนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมนะคะให้เราเนี่ยได้เกาะติดกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะคะล่าสุดค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองนะคะก็จับมือกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อยกเครื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็คลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางและสมุนไพรนะคะพร้อมทั้งเตรียมสะสางปัญหาทั้งระบบนะคะรวมถึงขอพื้นที่200ไร่ใน EEC เพื่อตั้งคลัสเตอร์ด้วยค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยหลังจากหารือร่วมกับสอทนะคะว่ามีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะในการที่จะเน้นให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางและสมุนไพรซึ่งจะมีการปรับบทบาทนะคะจากที่เคยให้บริการทางการแพทย์อย่างเดียวไปสู่การสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตภาคเอกชนก็สามารถใช้เครื่องมือต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่นะคะรวมถึงที่สำคัญนะคะก็จะมีการเร่งนะคะกระบวนการต่างๆในการทำงานภาครัฐให้เร็วขึ้นอย่างเช่นการขออย.เป็นต้นค่ะครับขณะที่คุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่กระทรวงสาธารณสุขกับสอท.จะช่วยกันยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามจะสนับสนุนสิ่งที่เป็น Made in Thailand หรือว่าสินค้าคนไทยมากยิ่งขึ้นจะจัดทำบัญชีนวัตกรรมที่จะใส่รายชื่ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในบัญชีมากยิ่งขึ้นตอนนี้มีแนวคิดที่จะให้ภาครัฐหน่วยงานต่างๆใช้สินค้าไทยไม่ต่ำกว่า 30% อยากจะเพิ่มให้มากกว่านี้แต่ว่าณตอนนี้มันยากเหมือนกันเพราะว่าบริษัทผู้ผลิตที่เป็นคนไทยที่เป็นรายสำคัญยังมีเพียงราย2รายเท่านั้นคงจะต้องเพิ่มให้มากกว่านี้ครับ